จุดประสงค์หลักของผมแล้วก็ความตั้งใจของผมมาแรกผมก็แค่ต้องการดึงการท่องเที่ยวมาจากวัดท่านอาจจะทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้ถ้าทุกคนคิดแล้วก็ทำตามในแบบที่ตัวเองคิดทุกคนทำการท่องเที่ยวน่าจะโตมากกว่านี้เป็น10เท่าเป็น100เท่าครับเพราะว่า100คนคิด100คนมีวิธีแบบวิธีการเดินทุกคนทำมันก็จะทำให้การท่องเที่ยวบางท่านมันโตขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าพวกคนที่คิดไม่ใช่ต้องเดินอย่างนี้เป้าหมายเดียวกันคือเราอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่วิธีการเดินแต่ละคนเส้นทางแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเราคิดแล้วเราช่วยทำผมว่าเมืองน่าโตกว่านี้เป็น10เท่าเราสามารถโตได้เท่ากับเชียงรายได้